รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมเรามาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกด้วยกันเพราะนี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery มื้อเย็นนี้กินอะไรกันดีไปกินสลัดผักรวมท้ายซอยกันไหมหรือกินบุฟเฟ่ผลไม้เจ๋หวีดีล่ะฝันไปเลยครับคุณผู้ชมไม่มีหรอกอะไรแบบนี้มีแต่ปิ้งย่างชาบูเนื้อหมูเนื้อวัวเป็นกิโลกิโลติดผักนิดๆหน่อยๆอ้าวแล้วยังไงล่ะมันก็ความสุขของฉันก็ไม่เป็นไรครับแต่เคยคิดไหมครับว่าเวลาขับถ่ายมันออกมาหมดหรือเปล่าถ้าสงสัยก็ไปชม VTR กันถ้าคนเรากินผักผลไม้เพียงพอเรื่องการขับถ่ายก็ไม่น่าห่วงแต่อย่าลืมนะครับว่าเราใช้ชีวิตกันแบบคนเมืองเวลาเร่งรีบก็หาอะไรที่รักษาสุขภาพทานได้ยากตกเย็นเลิกงานเครียดก็หาความสุขในการกินแบบไม่คิดชีวิตผลเสียก็ตกอยู่กับร่างกายครับลำไส้จะเก็บของเสียไว้มากยิ่งถ้าท้องผูกด้วย 2-3 วันก็อึดอัดแล้วถ้านานกว่านั้นก็ไม่ต้องพูดถึงเลยแต่วันนี้ทางรายการมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกจะเป็นที่ไหนต้องติดตามชมครับแต่ตอนนี้ไปหาร้านอร่อยๆแก้เครียดกันก่อนในช่วง Healthy Wealthy ช่วง Healthy Wealthy สนับสนุนโดยโรแมนติกรีสอร์ทแอนด์สปาเขาใหญ่สวัสดีค่ะนริกาจางคันธมาศนะคะจุ๋มเป็นเจ้าของร้าน Happy Birthday Music Town ค่ะกลิ่นอายของโรงแรมสมัยก่อนที่เรามีล็อบบี้เลาจ์นั่งฟังเพลงชิลๆแล้วก็มีอาหารแสนอร่อยซะด้วยนะคะด้วยความที่รักดนตรีมากก็เลยมีทั้งห้องแจ๊สค่ะห้องแจ๊สก็จะเป็นดนตรี7ชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงของทรัมเป็ตนะคะเสียงแซกโซโฟนแม้กระทั่งดับเบิลเบสค่ะห้องวาไรตี้ก็จะอีกลักษณะหนึ่งเลยค่ะจะเป็นลักษณะของดนตรี9ชิ้นอันนั้นสนุกมากพร้อมกับศิลปินที่จะแวะเวียนกันมาให้ความสุขในแต่ละเดือนไม่ซ้ำกันเลยค่ะค่ะสไตล์อาหารที่ร้านนะคะก็จะเป็นไทยฟิวชั่นนะคะโดยเชฟแสงที่ทำอาหารก็แสนอร่อยเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูกุ้งผัดพริกเกลือสลัดผลไม้กุ้งทอดนะคะรวมถึงป่อเปี๊ยะฮาวายแล้วเมนูที่จะมาทำในวันนี้ก็คือกุ้งแม่น้ำผัดพริกเกลือครับแน่นอนครับวัตถุดิบหลักของเราก็คือกุ้งแม่น้ำตัวโตๆนั่นเองเชฟเล่าว่ากุ้งที่มีลักษณะดีจะต้องมีส่วนหัวกับตัวที่ติดกันไม่ขาดไม่ยุ่ยเนื้อต้องไม่เละครับเพื่อเวลานำมาปรุงอาหารจะได้รสชาติที่ดีขึ้นด้วยหลังจากนั้นก็เตรียมน้ำมันให้ร้อนที่สำคัญต้องให้น้ำมันท่วมตัววัตถุดิบด้วยครับไม่งั้นอาจจะทำให้สุกไม่ทั่วทั้งตัวนั่นเองพอน้ำมันร้อนได้ที่ก็นำกุ้งลงไปทอดระหว่างนั้นก็หรี่ไฟลงนิดหน่อยไม่อย่างนั้นกุ้งจะไหม้เสียก่อนครับเอาให้ได้สีเหลืองทองแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อไปมาทำส่วนผสมที่จะมาผัดกับกุ้งกันพอกระทะเริ่มร้อนก็นำพริกกับกระเทียมไปคั่วตามด้วยรากผักชีผัดไปจนได้กลิ่นหอมจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือและพริกไทยพอส่วนผสมได้ที่ก็นำกุ้งที่ทอดไว้ลงมาผัดจุดเด่นของเมนูนี้เน้นไปที่กุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่เนื้อแน่นเวลาทานจะได้กลิ่นหอมกับความรู้สึกเผ็ดร้อนผสมผสานกันเป็นรสชาติที่ต้องบอกเลยว่าสุดๆจริงๆครับเสร็จแล้วครับเมนูกุ้งแม่น้ำผัดพริกเกลือจากร้าน Happy Birthday Music Town ค่ะ Happy Birthday Music Town ค่ะตั้งอยู่ที่ถนนสุคนทสวัสดิ์เยื้องกับซอย2แล้วก็หาไม่ยากนะคะอยู่ริมถนนค่ะเปิดบริการตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงประมาณตีหนึ่งค่ะติดตามร้าน Happy Birthday Music Town นะคะได้ที่เพจ Facebook นะคะ Happy Birthday Music Town สนใจสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่0955729153ค่ะ
นึกถึงเมืองดนตรีชั้นเลิศต้อง Happy Birthday Music Town เท่านั้นค่ะตอนแรกอาจารย์ไม่พูดผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะพออาจารย์พูดถึง15มื้อขึ้นมาบอกมันก็เยอะเหมือนกันนะอ่ะเยอะมันเยอะนะมันเยอะนะแล้วตกค้างอยู่กี่วันนะ5วันถึงแม้จะแบบไม่ถ่าย5วัน7วันหรือบางคน10วันหรือบางคนติดยาระบายนะครับมาทำแล้วเขาขับถ่ายดีขึ้นกลับมาถ่ายได้เกือบทุกวันHealth Talk สนับสนุนโดยไทออนไบโอเทคช่วงที่2รายการ Discovery Health Tips ครับคุณผู้ชมครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่เราพูดกันถึงเรื่องขององค์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะเราก็พาคุณผู้ชมไปกันมาหลายที่เลยทีเดียวแน่นอนถ้าเกิดสมมติว่าเราจะพูดถึงโรงพยาบาลนึงหรือสถานที่แห่งนึงซึ่งมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือกอยู่เยอะแยะมากมายเลยเนี่ยลืมที่นี่ไม่ได้แน่นอนฮะโรงพยาบาลยันทีนั่นเองเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการใช้การแพทย์ทางเลือกต้องมาที่นี่แน่ๆครับโรงพยาบาลยันทีนั่นเองและแน่นอนวันนี้นะคุณผู้ชมฮะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ศูนย์การแพทย์ทางเลือกครับโรงพยาบาลยันทีเราจะมาพูดถึงเรื่องนึงซึ่งเราเคยพูดเฉียวๆกันมาหลายครั้งนะคุณผู้ชมแต่ว่าเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างเป็นกิจจลักษณะสักทีเรื่องนั้นก็คือเรื่องของการล้างพิษในลำไส้นั่นเองฮะและแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวิทยากรประจำรายการของเราในวันนี้ครับคุณหมอฟุกฮะนายแพทย์วัศวัชรากรครับหัวหน้าแพทย์ศูนย์แพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลยันทีครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีครับเรียกคุณหมอฟุกเลยแล้วกันเนาะได้ครับยินดีครับเราเข้าประเด็นกันเลยฮะเมื่อกี้นี้เกริ่นให้คุณผู้ชมฟังกันไปหน่อยนึงแล้วว่าถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของการแพทย์ทางเลือกยันทีเป็นที่หนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีองค์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือกให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยเดียวใช่ครับเล่าเกินๆก่อนตอนนี้มีอะไรบ้างอ่ะจริงๆแล้วต้องพูดก่อนว่าการแพทย์ทางเลือกเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรนะครับตัวแพทย์ทางเลือกเองนะครับสมัยก่อนนะง่ายๆสมัยก่อนเวลาเราจะมาโรงพยาบาลเนี่ยต้องป่วยก่อนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยความรู้ทางการแพทย์นะครับแล้วก็ทางด้านสุขภาพมันพัฒนาเปลี่ยนแปลงนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับมีคนหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นหันมาสนใจในการดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับคนก็จะเข้ามาปรึกษาในเรื่องของฉันจะทำยังไงให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับมากขึ้นนะครับตัวแพทย์ทางเลือกเนี่ยก็เป็นทางเลือกนึงในการเอามาในการดูแลสุขภาพนะครับให้คนที่สนใจคนที่รักสุขภาพเนี่ยเข้ามาดูแลตัวเองได้นะครับของเราก็จะมีหลายอย่างนะครับเช่นการล้างพิษลำไส้นะครับนะมีแพทย์แผนจีนนะครับแล้วก็มีการทำพวกคีเลชันบำบัดล้างพวกโลหะหนักนะครับหลายๆอย่างจริงๆถือว่ามีหลากหลายมากๆเลยนะครับใช่ครับว่ามีหลากหลายไม่กระทั่งแพทย์แผนไทยเราก็มีเมื่อกี้ผมยังมีแพทย์แผนไทยด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะเมื่อกี้นี้ได้มีโอกาสคุยกับน้องที่รู้จักกันครับตอนขับรถมาครับเขาพูดถึงเรื่องของไฮเปอร์บริกใช่ครับเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์การบินเองเนี่ยเขาก็มีการใช้ไฮเปอร์บริกแชมเบอร์เหมือนกันก็เป็นเรื่องของการดำน้ำด้วยอะไรด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวกับพวกแรงกดอากาศนะครับแต่ตรงนี้เรามาใช้เรื่องของการรักษาพวกแผลเบาหวานที่หายยากนะครับเพราะออกซิเจนจะได้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นใช่ใช่แล้วก็มีเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องของการเสพสุราเรื้อรังแล้วก็การที่จะมาทำให้ลดภาวะของการเสพสุราเรื้อรังได้ดีขึ้นเนี่ยไฮเปอร์บริกแชมเบอร์ก็ช่วยได้เหมือนกันก็ช่วยในการฟื้นฟูร่างกายมากกว่าครับเนาะแต่ถ้าเกิดว่าการพวกติดสุราเรื้อรังอาจจะเป็นพวกมาล้างพิษนะครับในร่างกายมากกว่านะครับพูดถึงเรื่องของล้างพิษเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการล้างพิษการขับเอาสารพิษออกจากร่างกายเนี่ยมันก็มีหลายวิธีเนาะใช่ครับคนเราคนไทยส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงเรื่องของพอเราขับสารพิษขับสารพิษก็จะพูดถึงหลายๆเรื่องหลายๆองค์ความรู้ครับผมอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของการขับสารพิษออกจากร่างกายก่อนทำไมเราถึงต้องขับเอาสารพิษออกจากร่างกายคือถ้าส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงขับสารพิษหรือดีท็อกซ์เนี่ยคนก็จะนึกถึงการส่วนล้างลำไส้นะครับในไทยเองครับนะฮะในเรื่องของการส่วนล้างลำไส้ก็คือการล้างเอาพวกของเสียตกค้างออกจากลำไส้ใหญ่นะครับของเสียนี่มาจากไหนก็มาจากการกินเนี่ยนะอาหารการกินทานอาหารเข้าไปตกค้างในร่างกายนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยอาหารที่เราทานเนี่ยมันเป็นอาหารตามห้างอาหารปิ้งย่างอาหารที่คือรสชาติอร่อยอะนะครับแต่อาจจะบางอย่างอาจจะไม่ดีกับสุขภาพแล้วก็ด้วยพฤติกรรมของคนยุคปัจจุบันนะครับถ้าอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับรถติดๆเนี่ย
คือไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลสุขภาพเช่นในเรื่องของการขับถ่ายนะครับเช่นกั้นถ่ายบ่อยๆนะฮะตื่นมาไม่ค่อยได้ทานอาหารทานผักผลไม้น้อยนะครับดื่มน้ำน้อยปัญหาที่ตามมาคือท้องผูกนะครับบางคนไม่ถ่าย3วัน4วันลองคิดดูครับไม่ถ่ายวันนึงเนี่ยก็3มื้อละถูกไหมฮะกินข้าวไป3จานถ้าไม่ถ่าย5วันกี่มื้อ15มื้อมันไปไหนไม่ได้ครับมันก็อยู่ในร่างกายเราครับซึ่งส่วนสุดท้ายที่อาหารพวกนี้จะไปอยู่เนี่ยก็คือลำไส้ใหญ่นะครับสะสมอยู่ในนั้นแหละ15มื้อนะครับแล้วเวลาถ่ายออกมาทีนึงออกมานิดเดียวตอนแรกอาจารย์ไม่พูดผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะพออาจารย์พูดถึง15มื้อขึ้นมาบอกมันก็เยอะเหมือนกันนะเยอะมันเยอะนะมันเยอะนะเราตกค้างอยู่กี่วันนะ5วันบางคนผมเคยได้ยินบางคน7 8วันก็มีมีครับมีครับ10วันก็มี21มื้อตายแล้วคุณผู้ชมฮะครับทานเอาไว้ได้ยังไง21ถ้ากินแค่3มื้อนะถูกมั้ยแต่ถ้ากินกินอีกย่อยอีกนะโอ้ตายแล้วทีนี้การทำดีท็อกซ์เนี่ยมันช่วยโดยตรงเพราะว่าเป็นการล้างเอาพวกของเสียตกค้างในนี้ออกมานะครับแม้กระทั่งบางคนที่ถ่ายทุกวันก็จริงแต่ถ่ายไม่สุดถ่ายออกน้อยถ่ายไม่ลงไปตรวจร่างกายตรวจอันตราซาวด์หรือเอ็กซเรย์บังเอิญเจออุจจาระเต็มลำไส้เลยนะครับตรงนี้ก็มากันเยอะนะครับเพราะว่าพอทานยาระบายบางทีก็ออกไม่หมดนะครับแต่ว่าเวลามาทำเนี่ยเราใช้น้ำ25ลิตรในการล้างลำไส้ซึ่งน้ำตรงนี้มันจะเข้าไปทำให้อุจจาระที่ตกค้างเนี่ยนิ่มลงพอนิ่มลงแล้วเนี่ยเราก็ถ่ายออกมาได้ง่ายขึ้นแต่กระบวนการขับถ่ายที่ตอนมาทำดีท็อกซ์เนี่ยมันจะเหมือนการขับถ่ายโดยธรรมชาตินี่แหละครับนะครับไม่ได้มีตัวเครื่องไปดูดอะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือแบบปล่อยถ่ายทำธรรมชาติเลยประโยชน์ของการทำดีท็อกซ์หรือการสวนล้างลำไส้ประโยชน์ที่เห็นชัดๆเลยครับก็เรื่องท้องผูกครับเรื่องท้องผูกนะครับประมาณ 50% ของคนท้องผูกเนี่ยกลับมาถ่ายได้ปกติถึงแม้จะแบบไม่ถ่าย5วัน7วันหรือบางคน10วันหรือบางคนติดยาระบายนะครับมาทำแล้วเขาขับถ่ายดีขึ้นกลับมาถ่ายได้เกือบทุกวันนะครับแล้วก็แต่ต้องบอกว่า 50% นะฮะเพราะว่าอีก 50% ต้องดูแลสุขภาพด้วยตัวเองด้วยนะครับถึงแม้เรามาทำแล้วดีขึ้นอย่างเงี้ยกลับไปกินเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันก็กลับมาอีกครับนะฮะนอกจากเรื่องของท้องผูกประโยชน์ที่ได้รับจากการทำการสวนล้างลำไส้ก็ถ้าในเรื่องของทางการแพทย์ที่เราเอามาช่วยในการรักษานะครับก็มีท้องผูกอืดแน่นท้องนะครับบางคนมีอาการแน่นท้องนะครับรักษาไม่หายสักทีนะครับเพราะว่าอุจจาระมันตกค้างเยอะนะก็ช่วยได้นะครับจริงๆมันมีเรื่องหลายๆอย่างเช่นเรื่องของภูมิแพ้ด้วยการสวนล้างลำไส้ก็ช่วยด้วยเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าทำให้ร่างกายเราดูดซึมพวกวิตามินต่างๆได้ดีขึ้นแล้วไม่มีของเสียตกค้างในลำไส้เดี๋ยวมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังช่วงหน้าดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยจะมีเรื่องของอย่างเช่นที่เขาพูดว่าการมาสวนล้างลำไส้เนี่ยช่วยในเรื่องของการลดปัญหาภูมิแพ้ได้ด้วยแล้วก็ปัญหาสำคัญใหญ่สุดของการทำดีท็อกซ์ด้วยการสวนล้างลำไส้ก็คือฉันเขินน่ะครับฉันเขินและฉันอายอ่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปดูกันนะว่าหน้าตาเครื่องเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันถึงวิธีการกันต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวครับได้ครับรู้เร็วเฮลตี้กับเทมเปอริมคลินิกให้คุณร่วมตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips ในคำถามที่ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนเราท้องผูกข้อ A ทานผักผลไม้น้อยเกินไปข้อ B ทานเนื้อสัตว์ที่มีประโยชน์น้อยเกินไปเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์มาที่ Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากTamarind Clinic ไปเลยครับผมก็คิดเอาแบบคนทั่วไปนะหมอก็คือถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวต้องมีพยาบาลมายืนรอต้องมีหมอมายืนรอแล้วทุกคนจะต้องมายืนลุมดูดชั้นตอนชั้นกำลังถ่ายหนักอยู่เรื่องของการขับถ่ายเราจะปล่อยให้คนที่มาทำเนี่ยอยู่ในห้องส่วนตัวไฮไลท์เลยครับพอถ่ายออกมาจะมีกระจกอยู่ด้านบนเห็นไหมครับอ๋อนี่คือคนที่มาทำเนี่ยเขาจะเห็นของเสียตกค้างด้วยเพราะว่าบางทีเฮ้ยไม่รู้ว่ามันออกมาจริงไหมแล้วมันมีอะไรอยู่ในร่างกายเราบ้างนะครับรู้เร็วเฮลตี้กับเทมเปอริมคลินิกให้คุณร่วมตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips ในคำถามที่ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนเราท้องผูกข้อ A ทานผักผลไม้น้อยเกินไปข้อ B ทานเนื้อสัตว์ที่มีประโยชน์น้อยเกินไปเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์มาที่ Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tips
ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากแทมารินคลินิกไปเลยครับช่วง Health Tips สนับสนุนโดยวารินเวลเนสคลับเขาใหญ่เทรนฟรี for you 6 สาขาทั่วกรุงเทพและ 1 สาขานครราชสีมาช่วงที่3ของรายการ Discovery Health Tips นะคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังอยู่กันที่ศูนย์การแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลยันทีกันอยู่ฮะและแน่นอนข้างๆผมก็มีคุณหมอฟุ๊กฮะอาจารย์วัชวัชรากรยังอยู่กับเรานะครับเราทิ้งท้ายกันในช่วงที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการส่วนล้างลำไส้กับปัญหาภูมิแพ้ใช่ครับถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถที่จะเข้ารับบริการส่วนล้างลำไส้ได้เป็นประจำเนี่ยเราสามารถที่จะลดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเกิดภูมิแพ้ได้ด้วยจริงเปล่าอันนี้คือต้องบอกงี้ก่อนครับคนสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นะครับ อย่างแรกในการรักษาภูมิแพ้คือต้องหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เราแพ้ก่อนนะครับก็เช่นอย่างบางคนแพ้ลายฝุ่นนะครับเราก็ต้องทำความสะอาดห้องนอนนะครับทำความสะอาดที่นอนเพื่อลดไอตัวที่จะทำให้เราแพ้นะครับการทำดีท็อกซ์เป็นการเสริมเช่นเอาของเสียตกค้างออกไปทำให้ภูมิต้านทานร่างกายดีขึ้นร่างกายดูดซึมวิตามินและธาตุได้ดีขึ้นนะครับแต่อีกแบบนึงครับมันมีอีกแบบนึงคือแพ้ไม่ทราบสาเหตุคือไม่รู้ว่าแพ้อะไรนะครับการมาทำก็ช่วยได้ระดับนึงนะครับแต่ไม่ทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะแพ้พวกอาหารอาจจะแพ้เศษอาหารที่มันตกค้างในลำไส้นะครับพอมันตกค้างนานๆมันก็กระตุ้นอาการแพ้อยู่เรื่อยๆนะครับการล้างออกไปก็จะช่วยลดการกระตุ้นอาการแพ้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เขาพูดถึงประโยชน์ของการส่วนล้างลำไส้ก็คือเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงในการที่เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารแล้วก็โรคในระบบลำไส้ส่วนล่างด้วยครับคือตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการระบบทางเดินอาหารนะครับโรคหลายๆอย่างเนี่ยจริงๆมันระบบทางเดินอาหารมันเป็นระบบเดียวกันหมดเลยตั้งแต่ปากลงไปถึงก้นเลยนะครับการที่จะลดความเสี่ยงหรือการที่จะทำให้สุขภาพดีขึ้นอย่างแรกคือต้องเอาของเข้าปากที่ดีๆก่อนนะครับทานผักผลไม้เยอะๆนะครับดื่มน้ำเยอะๆผักผลไม้เนี่ยก็จริงๆต้องทานทุกวันนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณสักผักเนี่ยสัก200กรัมต่อวันนะฮะเราก็จะได้ไฟเบอร์เพียงพอต่อ1วันแล้วนะครับแต่บางคนเนี่ยทานไม่พอนะครับพวกไฟเบอร์พวกนี้มันจะทำให้ขับพวกของเสียตกค้างในร่างกายเราออกไปกับอุจจาระทีนี้พอไม่มีไฟเบอร์เนี่ยเราก็ไปทานพวกของปิ้งของย่างอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สะสมในร่างกายนะฮะการล้างคือช่วยเรื่องของการเอาของเสียตกค้างพวกนี้ออกไปนะครับจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดกันถึงประโยชน์ของการส่วนล้างลำไส้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเราได้เห็นแล้วนะว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะแต่เรื่องใหญ่เป็น big issue เลยคุณหมอฮะทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฉันเขินน่ะฉันไม่รู้มันจะต้องทำยังไงส่วนล้างลำไส้เพราะสมัยก่อนเขาบอกว่าโอ้ยจะต้องมีถุงกาแฟจะต้องมีนู่นนี่นั่นนู่นโอ้โหเยอะแยะมากมายเขินยุ่งยากแล้วเดี๋ยวจะเรี่ยราดบ้านด้วยอ่ะโอเคทุกวันนี้มันมีนวัตกรรมใหม่แล้วครับก็คือมันมีเครื่องที่ใช้สำหรับการส่วนล้างลำไส้โดยเฉพาะถูกต้องครับก็คือไอ้หน้าตาที่อยู่ข้างหลังนี่แหละครับที่อยู่ข้างหลังนะครับครับผมวิธีการทำงานของมันคือยังไงฮะไอ้เครื่องตัวนี้คือจริงๆแล้วคนที่มารับบริการเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยทำงานอัตโนมัติหมดเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่เตรียมตัวมาการเตรียมตัวก็ไม่ยุ่งยากครับให้ทานอาหารมาก่อนนะครับแล้วก็ทานยาพวกโรคประจำตัวมาก่อนบางคนอาจจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอะไรเงี้ยทานยามาได้ปกติแล้วก็เวลามาทำเนี่ยจะเป็นคืออย่างเงี้ยตัวเครื่องอย่างเงี้ยเราอยู่ในห้องส่วนตัวนะครับผู้หญิงมาทำมีพยาบาลผู้หญิงคอยให้บริการนะครับแล้วเวลาสวนเนี่ยพยาบาลเขาจะเป็นคนดูแลนะครับไม่โป๊ไม่เปื่อยไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าจะมีผ้าคลุมมิดชิดมากๆนะครับแล้วก็นอนอยู่บนเครื่องดูทีวีอ่านหนังสือเล่นโทรศัพท์ฟังเพลงอะไรตามสบายครับอ๋อครับก็ผมก็คิดเอาแบบคนทั่วไปนะหมอก็คือถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวต้องมีพยาบาลมายืนรอต้องมีหมอมายืนรอแล้วทุกคนจะต้องมายืนลุมดูฉันตอนฉันกำลังถ่ายหนักอยู่เรื่องของการขับถ่ายเราจะปล่อยให้คนที่มาทำเนี่ยอยู่ในห้องส่วนตัวอ๋อก็คือมีห้องส่วนตัวแต่ว่าสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ได้ตลอดครับมีออดมีอะไรมีโทรศัพท์วิธีการทำงานคือการทำงานยังไงครับง่ายๆครับเราก็คือคนที่จะมาทำก็นอนอยู่บนเครื่องเนี่ยนะครับครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คือมาถึงก่อนเปลี่ยนชุดก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ขึ้นบนเครื่องแต่จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะครับขาจะอยู่ตรงนี้ครับอ๋อก็คือเท้ายันไว้ตรงนี้ใช่ครับแล้วตัวก็จะอยู่ตรงนี้แล้วตัวก็พิงอยู่ตรงนี้ครับจะมีท่อสวนนะครับเล็กๆนะฮะต่อเข้ากับร่างกายเราประมาณเท่านี้เองครับอ๋อก็เข้าไปนิดเดียวนิดเดียวครับนิ้วครึ่งครับนะครับไปท่อจะนิ่มนะครับไม่เจ็บส่วนท่อเนี่ยใช้ครั้งเดียวเราทิ้งเลยอ๋ออันนี้ก็คือเป็นวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งกันไปถูกต้องครับแต่ว่าถ้าทำเองที่บ้านเนี่ยคนที่ชาวบ้านทั่วไปหรือคนทั่วไปที่ทำเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องของสรีระของร่างกายเวลาทำบางคนโอ้โหยิ่งลึกยิ่งดีไม่ได้นะครับไปโดนลำไส้นะครับอาจจะลำไส้อาจจะฉีกขาดหรือเป็นแผลได้นะครับ
ันนี้มันก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งถูกต้องครับไม่มีใครอยากใช้ซ้ำอยู่แล้วครับอันนี้ใช่ผมไปแล้วอันต่อไปอันนี้คืออะไรฮะอ๋ออันนี้เจ้าหน้าที่เป็นคนดูแลครับเป็นการปรับความแรงของน้ำแต่ว่าแรงสุดเนี่ยน้ำจะไหลตามแรงโน้มถ่วงหมายความว่าแรงสุดก็แรงไม่มากนะครับไม่มีเครื่องปั๊มน้ำไม่ได้มีปั๊มน้ำไม่มีเข้ามาในตัวเราเลยเราไม่ได้มานั่งกลัวว่าเดี๋ยวนอนๆอยู่ดีๆมีใครเอามือมาแฝงโดนตรงนี้แล้วไม่มีครับไม่มีครับต่อให้เร่งแรงสุดก็ไหลตามแรงโน้มถ่วงอ๋อครับอันดับต่อไปก็คืออ่ะอย่างอันนี้ก็คือเป็นช่องสำหรับก้นจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วท่อก็ต่อตรงนี้สวนเข้ามานิดนึงนะครับแล้วเวลาเริ่มทำจะรู้สึกว่ามีน้ำอุ่นๆเข้ามาในท้องให้เรากลั้นไว้ครับกลั้นไว้จนรู้สึกปวดถ่ายพอปวดถ่ายก็ถ่ายออกมาได้เลยอ๋อก็คือถ่ายออกมาตามระบบนี้ตรงนี้เลยใช่ครับไฮไลท์เลยครับพอถ่ายออกมาจะมีกระจกอยู่ด้านบนเห็นไหมครับอ๋อนี่คือคนที่มาทำเนี่ยเขาจะเห็นของเสียตกค้างด้วยนะครับเพราะว่าบางทีไม่รู้ว่ามันออกมาจริงไหมแล้วมีอะไรอยู่ในร่างกายเราบ้างนะครับบางคนก็เห็นอุจจาระแต่บางคนก็เห็นแบบสีเข้มๆเอ๊ะทำไมอุจจาระเราเข้มกว่าปกติก็จะเป็นพวกเศษอาหารที่มันตกค้างนานๆสีก็จะเข้มนะครับตรงนี้ก็เห็นได้ครับเป็นท่อใสอ๋อก็คือจะมองเห็นได้จากตรงนี้เหมือนกันใช่ครับใช่ไหมครับครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสายชำระทั่วๆไปใช่ฮะหลังจากทำเสร็จใช้เวลาในการทำนานไหมครับ45นาทีเท่านั้นเองครับ45นาทีครับ45นาทีจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่ารวมเวลาในการเปลี่ยนเสื้อผ้ารวมเวลาในการเตรียมตัวก็อาจจะสักชั่วโมงนึงครับก็ไม่เกินนี้ครับก็ไม่นานไม่นานครับความถี่ในการที่จะเข้ารับการบริการในการส่วนล้างลำไส้ครับถ้าท้องผูกเยอะอาจจะประมาณสักอาทิตย์ละครั้งไปสัก2หรือ3ครั้งนะครับเพื่อล้างให้สะอาดก่อนเพราะว่าคนที่ไม่เคยทำมาเลยเนี่ยนึกสภาพไหมฮะว่าของเสียมันตกค้างมาหลายปีแล้วล้างครั้งเดียวมันล้างไม่หมดนะครับก็แนะนำว่าอาจจะมาล้างสัก 2-3 ครั้งนะครับพอล้างครบ3ครั้งหลังจากนั้นอาจจะไม่บ่อยแล้วครับ 3-6 เดือนมาทำทีนึงก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละคนถ้าทานพวกอาหารปิ้งย่างอาหารตามห้างบ่อยๆอาจจะ3เดือนทำทีนึงแต่บางคนที่ทานผักผลไม้เป็นประจำทานพวกไฟเบอร์เพียงพอก็6เดือนถึง1ปีครั้งนึงก็ยังได้ครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะการส่วนล้างลำไส้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได้สูงเลยไม่แพงครับและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือถ้าคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้ารับบริการส่วนล้างลำไส้ได้เป็นประจำเนี่ยสุขภาพของระบบการขับถ่ายเนี่ยมันดีแน่ๆและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือมันคืออีกหนึ่งวิธีการในการจำกัดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเรื้อรังในอนาคตของผู้ชมได้เองด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยเปิดให้บริการทุกวันทุกวันครับทุกวันเลยตั้งแต่เวลากี่โมงตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มครับถ้าคุณผู้ชมมีความสนใจนะครับสามารถสอบถามมาที่นี่ได้เลยได้ครับที่ศูนย์การแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลยันฮีนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคคุณผู้ชมฮะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรของเราในวันนี้ฮะอาจารย์ซุกครับอาจารย์วสวัชรากรครับหัวหน้าแพทย์ศูนย์แพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลยันฮีนั่นเองขอบพระคุณครับครับที่โรงพยาบาลยันฮีเนี่ยมีอยู่ซึ่งแน่นอนโรงพยาบาลยันฮีก็ไม่ได้มีเฉพาะแค่เรื่องของการแพทย์ทางเลือกอย่างเดียวนะใช่ครับมีความเก่งมีความสามารถมีความชำนาญเฉพาะทางในเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายเลยจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยคุณผู้ชมต้องติดตามชมกันฮะแล้วเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเป็นประจำฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางช่อง 14M Pod Family ครับผมอาจารย์หนุ่มพินชนกปารักกวงศ์นิติยาพรุ่งนี้เรายังอยู่ที่โรงพยาบาลยันฮีกันอยู่นะจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมกันให้ดีฮะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการโรแมนติกรีสอร์ทแอนด์สปาเขาใหญ่และวารินเวลเนสคลับเขาใหญ่ครับสิ่งที่เราหยิบมาพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องของศัลยกรรมตกแต่งศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยมีความแตกต่างกับศัลยกรรมทั่วไปยังไงครับแต่ถ้าลงมาก็มีถ้าเป็นตามนิ้วมือก็นิ้วติดกันนะนิ้วเกินทั้งหลายนะฮะอันนี้เราก็ต้องแก้ไขไปมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเครื่องมือสโคปในการผ่าตัดหน้าอกเพื่อให้การผ่าตัดมีความแม่นยำมากขึ้นนะฮะ